เมื่อวันที่22มีนาคม2565เวลา 13:30 นกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2565โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนฤดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรเป็นประธานในการประชุมมีอาจารย์อังคณาพรมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กรและนางณัฐยาจอมพุทธาผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศชี้แจงเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2565ทั้งนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบตัวชี้วัดที่9การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร O5 ข้อมูลการติดต่อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A O9 Social Network และตัวชี้วัดที่10การป้องกันการทุจริตO38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานได้รับทราบตัวชี้วัดที่9การเปิดเผยข้อมูลเป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลใน5ประเด็นคือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. การบริหารงาน 3. การบริหารเงินงบประมาณ 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน